สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาดนตรีกับผมแชมป์พิรพลนะครับวันนี้พูดถึงนักเตะหญิงทีมชาติไทยที่ไปลงแข่งในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่เมียนมานะฮะไทยของเราเป็นแชมป์เก่าไทยของเราเป็นแชมป์2สมัยตอนนี้มีอยู่3ทีมที่เป็นแชมป์2สมัยถ้าเกิดไทยป้องกันแชมป์ได้จะเป็นทีมแรกในอาเซียนที่ครองแชมป์3สมัยครับเมื่อวานนี้เราเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นโดยเฉพาะสำหรับคนไทยมันมากครับเรายิงเขากระจายฮะถ้าอยู่ในชุดน้ำเงินนะครับเป็นทีมอันดับ30ของโลกแค่19นาทีดูครับโยนอย่างเทพและสุดท้ายพิสมัยสอนใสครับกองหน้าวัย27จัดไปนะฮะนาทีที่30พิสมัยคนเดิมเบิ้ลลูกที่2จัดไป2ประตูต่อ0เปิดครึ่งหลังเพียงแค่4นาทีครับกาญจนาสังเงินนะฮะนี่เป็นนักเตะตัวจี๊ดยัดเข้าไป3-0และนี่คือท็อปช็อตครับรัติการทองสมบัตินะครับ4-0ฮะนัดหน้าไทยจะเจอกับทางด้านของสิงคโปร์นะครับน่าสนใจมากเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเพิ่งแพ้เวียดนามไปผมไม่ได้อ่านผิดนะฮะแพ้ไป0-14ครับฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกมหน้าไทยเจอกับสิงคโปร์อย่างน้อยผมว่าน่าจะมีเลข2หลักนะครับเพราะว่าทางด้านของเวียดนามที่ชนะทางด้านสิงคโปร์เนี่ยอันดับต่ำกว่าไทยซะด้วยซ้ำฉะนั้นสกอร์ไหลสนุกแน่นอนนะคุณผู้ชมนะก็ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเอาที่1ที่2ไปเจอกันในรอบรองแล้วก็เป็นรอบชิงนะฮะก็ต้องเชียร์ประเทศไทยของเราโอกาสสูงมากที่จะป้องกันแชมป์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมบินไปออสเตรเลียตอนนี้มีฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับคู่นี้สนุกมากเพราะเป็นการเจอกันของทีมอันดับ1ของอิตาลีมาลายูเวนตุสที่เป็นแชมป์จากอิตาลีนะครับเจอกับทีมอันดับ3ของอังกฤษก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์มันส์ยูเว่ครับในชุดสีฟ้านะครับแค่5นาทีปาโบดีบาร่ากองหน้าอาร์เจนตินาวัย22เน้น1-0 8นาทีต่อมาครับมาลายจากเมืองตูรินถล่มไก่จากลอนดอนนะฮะสเปอร์เคลียร์บอลไม่ขาดก็เลยโดนทางด้านเบนี่เบนาเจียกองหลังทีมชาติโมร็อกโกครับใช้หุ่น190เซนเป็นประโยชน์2-0แต่คุณผู้ชมครับก่อนจบเกม24นาทีนะฮะเอริกลาเมล่าครับนี่เป็นตัวรุกวัย24ทีมชาติอาร์เจนเหมือนกันสุดท้ายยูเวนตุสนะครับเอาชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อ1แต่วันนี้ข่าวใหญ่ข่าวฮือฮายูเวนตุสนะครับทีมอันดับ1ของอิตาลีช็อกสร้างความฮือฮาในวงการตลาดนักเตะเพิ่งทุ่มงบครั้งประวัติศาสตร์เราอยู่ช่อง3วันนี้เปิดโฉมนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับ3และอายุ29ฮะจะ29อีกไม่กี่เดือนนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะทำไมค่าตัวถึงแพงขนาดนี้ล่าสุดยูเว่สอยตัวกอนซาโลฮิกูอินเก่งยังไงลองชมครับโอ้โหย้ายด้วยค่าตัวสนั่นแผ่นดินอิตาลีกอนซาโลฮิกูอินกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายจากทีมนาโปลีรองแชมป์อิตาลีฤดูกาลล่าสุดไปทีมแชมป์และก็ทีมเบอร์หนึ่งของอิตาลียูเวนตุสครับด้วยค่าตัวถึง90ล้านยูโรหรือว่า 3,600 ล้านบาททำให้เขาเป็นนักฟุตบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับ3ทันทีเอ๊ะทำไมแพงก็เพราะฤดูกาลล่าสุดครับในลีกเล่นไป35นัดล่อไป36ลูกซึ่งเป็นดาวซันโวและก็เป็นสถิติสูงสุดในรอบเกือบ90ปีของบอลลีกพิซซ่านี่คือท็อปช็อตของฮิกูอินปีหน้ายูเว่แชมป์แน่